ากินจังเลยฉันขอร้อนๆนะจ๊ะร้อนๆเลยนะจ๊ะได้จ้ะรอเดี๋ยวเดียวจ้ะรอเดี๋ยวนะจ๊ะจ้ะใส่ไส้ให้เยอะๆเลยจ้ะเล็กแล้วจ้ะฉันเอาแบบไม่ร้อนก็ได้จ้ะแบบนี้น่าจะร้อนไปไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่จ้ะพอดีว่ามือมันสั่นอะแล้วก็ใจก็สั่นด้วยจ้ะจ้ะน้องกับข้าวขาหนึ่งว่านี่นี่ยังทำเพี้ยนหมดเลยเหรอน้องกับก็ฉันไม่ถนัดอะจ้ะป้าอย่างนี้ก็ขาดทุนย่อยยับเลยวะเห็นผู้ชายหน้าตาดีๆไม่ได้เท่านั้นเองไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันจะใช้ให้โอ้ขอบใจนะจ๊ะพ่อหนุ่มแล้วไอ้พ่อหนุ่มมาจากไหนกันเลยจ๊ะดูรูปร่างหน้าตาแล้วดูมีสกุลรุ่นชาติไม่เหมือนผู้ชายแถวๆนี้ตะถุนรุ่นชาติทั้งนั้นใช่จ้ะขอบใจนะจ๊ะยายเมาจ้ะเมาป้าฉันเขาชื่อเมาอะจ้ะเมาพี่กุ้นอยากกินอะไรไหมไม่จ้ะไม่หิวหรอยังหรอกกัญญาล่ะยังพี่กุ้นไม่กินก็ยังไม่กินดูนู่นสิมันแบบนี้เดินตามหลังบอลแล้วคนมาลอยกระทงเยอะเลยโอ๊ยขอโทษจ้ะกันยัยเจ็บไหมเป็นไรไหมจะหาเรื่องกันหรือไงเปล่านะเปล่าแล้วจะมาชนข้าทำไมกันยัยไปกันเถอะไม่ไปกันยัยต้องเอาเรื่องไอ้คนนี้ให้ถึงที่สุดไปเถอะก็บอกว่ายังไม่ไปจนกว่าจะได้เอาคืนก่อนนี่จะโกรธอะไรกันขนาดนั้นก็บอกแล้วไงว่าขอโทษหายโกรธนะไปกันเถอะหูหมูว่องหูหมูไวขอรับจะไปไหนขอรับต้องแบบนี้สิถึงจะสะใจหน่อยไปพี่กุลเข้าใจแล้วเลยจะไปสิติดอุ้ยจะหนีไปไหนฉันเอากระทงหนึ่งนะจ๊ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอโทษส่งมือมาส่งกุ้นเหลือหมดแล้วไปรอสุ่มสั้นจริงเจ้าหนุ่มนั่นทำภาพพวกผมหล่นพระเจ้าค่ะหนุ่มนั่นใส่น้ำอบน้ำปรุงด้วยพระเจ้าค่ะหอมเหมือนกินดอกไม้อะไรสักอย่างจะไปไหนพระเจ้าค่ะเราจะเอาผ้าไปคืนเจ้าหนุ่มนั่นโอ๊ย
ไรหรอกนะเออนี่เราไปซื้อข้าวหลามกินกันไหมเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นข้าวหอมร้อนเลยแต่พี่คุณไม่มีอัดแต่กันยามีไปกันเถอะไว้จะใช้ให้นะเออนะลูกมานี่มานี่มานี่ดูดูนู่นจ้าจะมาดูนู่นสิลูกดูนู่นสิลูกพ่อลูกอะไรทองไม่ชบาหรอไปไอ้บ้านเร็วๆสิไปลูกไปนี่หยุดก่อนแหมลูกฉันจะเดินหลอนไอ้บ้านไวๆอย่านะเดี๋ยวด่านะไปลูกไปเห็นไหมขนาดเดินผ่านยังจำไม่ได้เลยหลับเถอะกัญญาอ้าวเราไม่กินข้าวหลามหรอลอยกระทงก็ยังไม่ได้ลอยเลยเราไม่ได้เตรียมมาอยู่แล้วนี่เรื่องแค่นี้ติ๊บจ้อยเดี๋ยวเราค่อยไปหาก็ได้ไปกันก่อนเถอะไปตาแต่อีตานั่นมองพี่กุลใหญ่เลยกลับบ้านกันเถอะกัญญามาอธิษฐานกันแล้วเว้ยสาธุกัญญาแม่กับชบาจะกลับแล้วกัญญาจะอยู่ต่อก็ไม่เป็นไรนะพี่กุลขอกลับก่อนเอามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิป่าลูกป่าอ้าวเชิญจ้าเชิญขอบใจนะกัญญาที่พาพี่กุลไปเที่ยววันนี้แล้วพี่กุลสนุกหรือเปล่าล่ะสนุกสิจ๊ะแต่กัญญาดูว่าพี่กุลเนี่ยไม่ค่อยสนุกเลยนะทำไมพี่กุลจะไม่สนุกล่ะพี่กุลแค่มัวแต่ระแวงว่าจะเจอแม่กับชบาน่ะแน่ระแวงว่าจะเจอคนนั้นด้วยหรือเปล่าพูดอะไรกัญญากลับแล้วนะพี่กุลก็รีบเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเดี๋ยวแม่กับน้องมาจะจับผิดพี่กุลอีกจ้าไปแล้วนะขอบใจนะจ้าข้าว่าเจ้าหนุ่มนั่นคงกลับบ้านนอนสบายไปนานแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จกลับเถอะพระเจ้าค่ะแต่ถ้าเราไม่คืนผ้านี้ให้กับเจ้าของเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นขโมยเจ้าหนุ่มนั่นคงไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกพระเจ้าค่ะหรือถ้าพระองค์อยากจะคืนผ้าพวกนี้จริงๆพรุ่งนี้เช้าเราไปฝากชาวบ้านที่ตลาดก็ได้พระเจ้าค่ะไอ้มาจับดีๆนะลงมาเลยลูกมาจับหนูด้วยมาลูกมาสนุกสนุกวันนี้ชบาสนุกสนุกจับแม่สมน้ำหน้านางพิกุลไม่ได้เป็นงานอะไรกับเธอลูกชบา
ูดถึงพี่เข้าดีๆหน่อยสิลูกแม่จ๋าพ่อด่าชบาให้น้ำพี่กุลอีกแล้วอ่ะฉันยังไม่ได้หยุดเลยนะฉันได้ยินเต็มสองหูเลยแกด่าลูกชบาให้น้ำพี่กุลนั่นน่ะน้ำพี่กุลน้ำพี่กุลออกมาเดี๋ยวนี้นะมาต้มน้ำให้ฉันกับลูกชบาอาบเดี๋ยวนี้ทำไมต้องให้พี่กุลมาต้มน้ำด้วยก็ชบาหนาวดิจ้ะพ่อลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงไม่เป็นไรจ้ะพ่อพี่กุลทำได้ไอ้มันแกจะไปไหนก็ไปพ่อไปนอนก่อนนะจ๊ะยังไม่ไปอีกรออะไรต้องรอมาอนุญาตกันอะน้าพี่กุลแกไม่ต้องมาสั่งนักวอนดีนะเดี๋ยวรีบไปขัดที่ใครฉันกับลูกชบาด้วยได้ยินไหมจ้าแม่มาจ้าวันนี้มีมะนาวด้วยจ้าร้อนๆจ้านี่มีพริกมีแตงกวาด้วยนะจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าพรุ่งนี้มาอุ่นหุ่นใหม่นะจ้าผักจ้าผักสุกใหม่ๆนะจ้าผักจ้ามีแตงกวาด้วยจ้าป้านี่เข้ามาดูก่อนเร็วนี่โอ้ยได้จ้ารู้จักเจ้าของนี่จ้าผักสุกใหม่ๆนะจ้ามีทั้งพริกมีทั้งกระเทียมนะจ้าร้อนนี่จ้าผักนะจ้าแตงกวาข้าวหลามเจ้าข้าวหลามนานาเดี๋ยวฉันฝากร้านแป๊บนะจ๊ะฉันท้องเสียจ้ะไปฝากด้วยนะจ๊ะนี่ไปนะมากันเลยจ้าวันนี้ขนมเยอะมากเลยนะจ๊ะมีกล้วยมีขนมเทียนด้วยนะจ๊ะวันนี้กล้วยลูกใหญ่มากเลยจ้าขนมก็อร่อยน่ากินมากเลยจ้าคือกล้วยมีจ้ะน่ากินมากจริงๆป้ารู้ไหมจ๊ะว่าใครเป็นเจ้าของผ้าพวกผมผืนนี้ไม่อ่ะไม่รู้กลิ่นเหมือนนางพิกุลเลยพิกุลมืดพยอมเย็นพยับจำปลาใหญ่นางควรครับกลิ่นเหมือนนางพิกุลเลยพี่กุลทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงแต่นี่มันผ้าพวกหัวผู้ชายนะฉันก็ไม่รู้หรอกจ้ะแล้วนี่พวกพี่มาจากไหนกันล่ะจ๊ะแล้วมีที่พักกันหรือยังจ๊ะนั่งกับแม่ป้าเรียกชื่อข้าเต็มๆก็ได้ข้าชื่ออังกาบจ้ะรู้จักไหมจ๊ะดอกอังกาบดอกไม้ที่มันสวยๆอะจ้ะจะรู้จักเจ้าของกลิ่นหอมนี้ใช่ไหมแหมรู้จักดีเลยจ้ะมันเป็นบ่าวที่เรือนของเพื่อนข้าเองจ้ะถ้าพวกพี่อยากไปเนี่ยฉันพาไปได้นะจ๊ะนั่งหอยจ้ะตามฉันมาเลยจ้ะนั่งกับไหนดูดิแค่นี้อยู่ช่วยขายของกุลกัญญามาทำไมแต่เช้าวันนี้ไม่ไปขายของเหรอขายสิแต่ฉันต้องรีบมาบอกพี่กุลก่อนว่าพวกผู้ชาย3คนนั้นน่ะเขามาตามหาพี่กุลที่ตลาดตามหาทำไมเห็นบอกว่าจะเอาผ้าโพกหัวมาคืนตายจริงพี่กุลจะทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่อยู่เฉยเพราะว่าพวกนั้นน่ะคิดว่าเจ้าของผ้าโพกหัวเป็นผู้ชายแต่พี่กุลน่ะเป็นผู้หญิงนั่นสิขอบใจนะกัญญาแต่อะไรเหรอ
ก็กลิ่นหอมของผมพี่กุลที่ติดไปกับผ้าโพกนะสิโถเอ้ยพี่กุลไม่น่าเห็นแกความสนุกไปเที่ยวที่งานเลยเอาหน้าเราก็ยืนยันว่าเราไม่รู้เรื่องใครจะมาว่าอะไรเราได้ชบายเห็นเพชรพลอยที่พวกเรือสำเภาเอามาขายอ่ะชบายอยากได้อยากได้ลูกเอ้ยลูกก็มีตั้งเยอะแยะเยอะแยะแค่สองหีบเยอะแยะน่าพูดว่าเยอะแยะได้ยังไงเนี่ยนี่ชบายใส่ซ้ำไปซ้ำมาจนเบื่อแล้วเนี่ยหรือว่าแม่จะแอบซื้อเก็บไว้เองเออไม่ใช่ลูกโถใครจะทำอย่างนั้นเล่าลูกชบายของแม่บ้านหลังนี้เลยจ้ะใครอ่ะขอบใจนะจ๊ะใครอ่ะตายแล้วพ่อนมหน้าตาเจ้าคุ้นๆนะคงจะพบกันในงานลอยกระทงกับมั้งตายใช่ต้องใช่แน่ๆแหมพวกพี่สามคนตามหาชบาถึงนี่เลยเหรอจ๊ะชบาแม่ปลื้มใจมากเลยลูกลูกแม่เนี่ยมีผู้ชายหนุ่มมาสืบเสาะหาตั้งสามคนเนี่ยเรามาตามหาเจ้าของผ้าพวกผมผืนนี้ชบาไม่เคยเห็นนะจ๊ะที่นี่ก็มีผู้ชายแค่คนเดียวก็คือพ่อของชบาแต่เจ้าของผ้าพวกนี้เป็นหนุ่มน้อยรูปงามและมีกลิ่นผมหอมจนติดที่ผ้าพวกจึงทำให้เราตามหาถูกนางพิกนี่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าบ้านหลังเนี้ยมีผู้ชายอยู่เพียงคนเดียวก็คือพ่อของชบาพ่อหนุ่มน้อยอะไรคนนั้นน่ะไม่มีหรอกแล้วทำไมคนที่ตลาดบอกว่ากลิ่นที่ติดผ้าโพกเนี่ยเหมือนกลิ่นหอมของคนในบ้านนี้ไหนเอามาดูสิจ๊ะใช่เลยแม่จริงๆแล้วเนี่ยผ้าผืนเนี้ยนะมันเป็นผ้าพกผมของลูกสาวฉันลูกสาวฉันน่ะเวลาสระผมน่ะก็ใช้น้ำผสมกับน้ำหอมของดอกไม้สระผมก็เลยทำให้มันหอมแล้วก็หอมติดผ้าพกผืนนี้ยังไงล่ะแต่คนที่พกผ้าเป็นผู้ชายนะเฮ้ยลูกชบาของฉันน่ะนึกสนุกปลอมตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่ใช่จ้ะแม่ขอบคุณพวกพี่ๆมากเลยนะจ๊ะที่เอาภาพพ่อผมเนี่ยมาคืนชบาน ี่มันอะไรกันสารภาพมันหลังพี่กุลอย่าโทษพี่กุลเลยจ้ะป้าฉันเป็นคนต้นคิดแกชื่อพี่กุลเปล่างั้นก็หุบปากแล้วก็ใส่หัวออกไปจากบ้านหลังนี้ด้วยเอ้าก็ฉันเป็นคนคิดเรื่องทั้งหมดขึ้นมาฉันก็ต้องอธิบายสิพี่กุลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเขาก็แค่ทำตามที่ฉันบอกก็ปล่อยออกไปแม่ด่า10ชุดให้ซ้ำกันเลยเอาเลยด่ามาเลยฉันให้20ชุดเลยด่ามาฉันเองเนี่ยก็อยากจะเห็นดอกชบาทองร่วงภูสุดแดนดินเหมือนกันนี่นะสิลูกลูกด่าด่าอย่าลูกอย่าไม่ล่ะอย่าอย่ามันอยากเห็นดอกชบาทองของลูกใช่อยากได้มากอยากได้จนใจจะขาดร้อนร้อนแม่กัญญากลับไปก่อนนะขืนกลับไปตอนนี้สองแม่ลูกก็ตบตีพี่กุลตายนะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงแม่ก็คือแม่ของพี่กุลแม่คงไม่ฆ่าพี่กุลหรอกกัญญาไม่ไว้ใจกัญญาพี่กุลขอร้องกลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวแม่เขาจะข่อยพี่กุลไปมากกว่านี้
นะก็ได้ไปสิจ๊ะมัวชักช้าร่ำไรอะไรหยุดได้ไปสิมาไปดิไปไปไปเลยไปไปไปพี่กุลกราบขอโทษนะจ๊ะที่พี่กุลขัดคำสั่งก็หมายความว่าแกปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วไปเที่ยวงานวัดจริงๆใช่ไหมพี่กุลผิดไปแล้วอย่างนี้แกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรออย่างพี่กุลฮะแกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอน้อยไปทำไมชายตาถึงผู้ชายเนี่ยเขาตามมาถึงบ้านไม่จริงนะแม่พี่กุลไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักมาเนี่ยไม่รู้จักแล้วให้พาพ่อมองทำไมฮะโอ้โหนักพิกลแกคิดว่าผมแกเนี่ยมันหอมนักใช่ไหมแกคิดว่ามันหอมนักใช่ไหมได้ฉันจะทำให้มันไม่หอมแล้วดูสิว่ามันจะหอมอีกไหมมาเนี่ยนักพิกลมาเนี่ยมาเนี่ยทองโรยจากปากมันดาไม่ลาแล้วไปไปไปรออะไรอยู่นั่นแหละมองอะไรไม่ให้มองไม่ให้มองลุงมันกันจ้าก็ได้ไปขายของแล้วจ้าลุงกับน้ามาพอดีรีบไปช่วยพี่กุลหน่อยเถอะจ้าไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจ้ะพ่อไม่มีไม่มีกล้าสาบานไหมฮะว่าไม่มีเออลุงกับน้ารีบไปหลังบ้านเร็วๆเข้าไปสิจ้าพ่อจ๋ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะจ๊ะพ่อพ่อก็บอกว่าไม่มีไม่มีไงไม่มีพ่อโอ๊ยนี่นักกินยาแกผักฉันเหรอนักกินยาพ่อพี่ที่ไหนมาขัดขาฉันวะอีผีบ้าแน่จริงก็ออกมาดิโอ้ยไม่แน่จริงนี่หว่าพี่กุลลูกไปอาบน้ำอาบท่าซะลูกไปไปนะแม่พยอมคราวนี้ทำเกินไปแล้วนะฉันว่ามันก็เกินไปทุกข้าวนั่นแหละแกไม่เกี่ยวกันละเว้ยแม่แม่จ๋าลูกช่วยฉันหน่อยด้วยแม่จ๋าถ้าเป็นอะไรลูกแม่เจ็บป่ะแม่แม่ฉันบอกว่านางพิกุลมันต้องเลี้ยงผีแน่ๆเลยแม่เลวไหลเฮ้ยพ่อพ่อก็เข้าข้างนางลูกสาวคนโปรดของพ่อทุกทีแหละจะมาขอยืนยันจะมาขอยืนยันว่านางพิกุลมันต้องเลี้ยงผีเอาไว้จริงๆมันก็สั่งผีให้ผักชะมาล้มลงกับแม่พ่อก็เห็นเนี่ยเนี่ยโอ้ยเจ็บโอ้โถโถโถยซุปซ่าเองมากกว่าลูกน้ากะละเวกมันเกี่ยวเลยด้วยไอ้กะละเวกออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้ไปเออไปก็ได้ไปแล้วป่ะลูกแม่สบายเจ็บขาแม่จ๋าสบายขอคีบคอแม่นะโอ้ลูกเอ้ยแม่แก่แล้วนะแก่ก็ส่วนแก่ดิแม่สบายรักแม่อ่ะสบายจะขีบคอแม่ไหมแม่ยอมแม่ได้ได้ได้ลูกมา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 ลูกเจ็บยังมามาลูกเอ้ยโอ้ยแม่ทนเด็ดเลยสบายเจ็บขาโอ้ยแม่โอ้ยหูฉันมาก็หล่นเนี่ยสมมาทั้งหน้าทั้งแม่ทั้งลูกเลยอย่าออกนอกหน้าไปเจ้าค่ะเดี๋ยวใครเขาจะว่าเอาได้ไปกับเข้าที่เข้าทางได้แล้วมันไปยอมกระยับแล้วโอ้ยลูกมาแล้วหมดเลยเนี่ยมัน
ไหวแล้วเจ้าหนุ่มนั่นช่างไหลล่องลอยราวกับพูดผีอาจจะเป็นพูดผีจริงๆพระเจ้าค่ะเราโอรสสมควรจะเสด็จกลับนครพระมงกุฎได้แล้วพระเจ้าค่ะเราไม่อยากยอมแพ้เราโอรสให้มันรู้ไปสิว่าอยู่ดีๆคนคนนึงจะหายไปราวกับไม่มีตัวตนพ่อเนี่ยมันช่างไร้ค่าจริงๆที่ลูกคนเดียวเนี่ยปกป้องไม่ได้พ่ออย่าพูดอย่างนี้สิจ๊ะพี่กุลไม่ได้เป็นไรซะหน่อยเนี่ยพ่อเห็นไหมผมของพี่กุลเปื้อนโคลนพี่กุลก็ล้างออกไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วอีกอย่างนะพี่กุลก็ผิดเองถ้าพี่กุลไม่ปลอมตัวออกไปเที่ยวข้างนอกเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้พิกุลน่ะมีสิทธิ์เท่าๆกับชบาและก็เท่าๆกับทุกคนในหมู่บ้านนี้พ่อจ๊ะพี่กุลออกไปถวายข้าวพระภูมิก่อนนะจ๊ะวันนี้สายแล้วไปเถอะจ้ะคราวหน้าเขียนให้มันตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนี่ก็เลยเวลามาหลายวันแล้วทำไมลูกพี่ชัยมงกุฎยังไม่กลับมาอีกบางทีอาจจะมีคนชักชวนพาให้ทะเลถลายไปก็ได้พระเจ้าค่ะใช่เพคะลูกวโรลมของหม่อมฉันก็เลยพลอยจำใจต้องทะเลถลายไปด้วยท่านอามาตย์พูดอย่างนี้ก็คงหมายถึงอโนไทยลูกของฉันกระมังลูกอโนไทยน่ะไม่ใช่คนเหลวไหลวโรรมยิ่งไม่ใช่คนเหลวไหลใหญ่เลย งั้นลูกของเราก็คงเป็นคนพาทะเลถลายละมั้งถ้าจะจริง หาไม่ได้เลยคะแต่เราว่าใช่เพราะถ้าพี่ชัยมงกุฎไม่เป็นคนพาทะเลถลายก็คงจะไม่มีใครกล้านี่ก็คงอยากจะท่องเที่ยวไปในโลกกว้างก่อนกลับเมืองนั่นแหละแล้วเรายังเชื่อนะว่าต่อให้ทุกคนอยากทะเลถลายแค่ไหนก็คงจะอีกไม่นานนักหรอกเพราะทุกคนรู้ว่ามีความรับผิดชอบรออยู่ขอให้เป็นจริงอย่างที่น้องว่าทำไม่อย่างนั้นคงจะต้องมีบทลงโทษกันบ้างละเจ้าพี่รับสั่งแบบนั้นจริงๆเหรอเพคะเจ้าพี่เพคะแล้วทำไมน้องถึงจะคิดว่ามันไม่จริงล่ะหม่อมฉันคิดว่าพระองค์ทรงฆ่าโทษต่อหน้าข้าราชบริพารเพราะถ้าเกิดพี่ชัยมงกุฎเกิดทะเลถลายไปนานจริงๆลูกจะต้องถูกฆ่าโทษตามที่รับสั่งไว้นะเพคะแน่นอนพี่ชัยมงกุฎเป็นผู้ที่จะครองนครต่อไปความรับผิดชอบจะต้องมากกว่าคนธรรมดาติดมนุษย์ผู้ชายเจ้าค่ะท่านพี่เห็นนางสกุลนาบอกว่ารูปงามนักหนาเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวพวกเจ้าก็เห็นละไม่เคยเจ้าค่ะแต่มนุษย์มีไว้กินไม่ใช่มีไว้ทำสามีนะเจ้าค่ะกล้าเขาเจ้าค่ะพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามาให้เบียดเบียนใครชีวิตใครใครก็รักพี่ไม่เคยกินเนื้อมนุษย์เลยแต่ชีวิตพี่ก็อยู่ได้อย่างสบายบางอย่างลางเนื้อชอบลางยาเจ้าค่ะ
มันบาปกรรมท่านสุรกายไม่รองริ้นทิมรสเนื้อมนุษย์บ้างหรอเจ้าคะนาคาลีข้าอยู่บนโลกมนุษย์เขาเรียกว่ากาลียุบ้ากาลีเมืองนี่อยู่ใต้น้ำเขาเรียกว่ากาลีสมุทรไปไปพ้นหน้าข้าทั้งสองคนเลยไปเจ้าค่ะตะกะไม่เข้าเรื่องข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมที่ได้ยินเจ้าพูดว่าเจ้าผูกสมัครรักไข่มนุษย์ไม่ผิดเจ้าค่ะข้าจึงมาเรียนถามท่านว่าถ้าข้าจะพาเขามาอยู่ใต้น้ำด้วยกันสิ่งที่เจ้าพูดมันผิดธรรมชาติข้าแนะนำนางแล้วว่ามนุษย์อะมีวิกฤตเลอะเทอะเจ้านายอยากได้มนุษย์เป็นผัวส่วนนางบ่าวอยากได้เป็นอาหารเลอะเทอะที่สุดแต่ความรักมันห้ามกันไม่ได้สิเจ้าคะแล้วท่านสุรกายพี่ชายของเจ้าว่ายังไงบ้างยังไม่ได้บอกเจ้าค่ะไม่กล้าเจ้าค่ะข้าก็เลยแนะนำให้มาปรึกษาท่านนาคราชท่านนาคราชจะแนะนำว่ายังไงเจ้าคะทำสมาธิภาวนาให้หายฟุ้งซ่านทั้งนายทั้งบ่าวไม่เอาเจ้าค่ะไม่เอาก็ไปให้พ้นข้าไม่อยากอยู่ใกล้พวกกิเลสตัณหาจัดเลอะเถอะพระแม่นางกาลินจะไปไหนเจ้าคะจะไปตามหาชายในดวงใจขึ้นไปข้างบนแล้วเจ้าค่ะข้าเห็นแล้วไม่ได้ตาบอดยังไงต่อดีเจ้าค่ะก็แปลงร่างเป็นมนุษย์สิแปลงเป็นมนุษย์ด้วยเจ้าค่ะเป็นเอามากแล้วเราจะแปลงตามไหมเจ้าคะมันต้องปล่อยพวกนางไปก่อนเจ้าค่ะเป็นอาหารได้หลายวันเลยเจ้าค่ะเจ้าแม่กาลินนี่น่ะอ๋อตากะไม่เลือกที่เรามาหาพ่อหนุ่มรูปงามคนนั้นหาใช่มาหาอาหารกินไม่หมองฉันหมายความว่าเว้นพ่อหนุ่มรูปงามคนนั้นไม่คนเดียวนอกนั้นเราก็กินเป็นอาหารให้หมดเลยไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นพ่อหนุ่มรูปงามอาจจะสงสัยได้
งั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อหนุ่มรูปงามอยู่ว่าหลังไหนนั่นสินั่นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นที่มาเที่ยวงานเหมือนกับเราก็ได้นะพระเจ้าค่ะเลิกงานแล้วก็กลับพระเจ้าค่ะมาจ้ากะเพราคะน้านะจ๊ะแตงกวาก็มีนะจ๊ะผีสดๆก็มีจ้ะป้าเข้ามาดูก่อนเร็วเนี่ยเพิ่งเก็บเมื่อเช้าเลยนะจ๊ะกลับมาดูด้วยนะจ๊ะนี่จ้าหอมแดงกระเทียมก็มีนะจ๊ะวันนี้มาด้วยนี่คะน้ามาดูเร็วกะเพราขายอัดเดียวคุ้นๆไหมพระเจ้าค่ะคุ้นจ้ามีแตงกวาด้วยนะจ๊ะไปตามไปไปลุกมันวิ่งไล่อะไรกันน่ะถ้าขุนเท้าอยากจะกินข้าวหลามอ่ะก็ให้ข้ากับมืนไว้มาซื้อก็ได้พ่ออภิธานอ่ะไม่เห็นจะต้องมาเองเลยข้าน่ะรู้ว่าท่านแม่ชอบกินข้าวหลามร้านไหนอ๋อพ่ออภิธานน่ะอยากเดินเที่ยวตลาดด้วยใช่ไหมล่ะเราล้อเล่นหลามนี่อย่าล้อเล่นบ่อยนักโทษนะจ๊ะโอ๊ยเฮ้ยนี่เจ้าอีกแล้วอ๋อเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเจ็บไม่ก่อนแล้วดีเลยมันไม่ยอมออกมาเผาทั้งกระต๊อบให้มันหมดเรื่องหมดราวไปเลยดีไหมจ๊ะแม่คนที่นี่มันกวนประสาทชะมัดนี่มันถิ่นของพวกเขาเราไม่ควรไปมีเรื่องด้วยไม่มีใครพระเจ้าค่ะแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามีภาพโผล่หัวมีกลิ่นหอมของบักพิกลแล้วที่เนี่ยก็มีคนเดียวต้องใช่ลูกของเราแน่ๆเลยคุณเท้าหม่อมฉันอยากเห็นหน้านางด้วยตาตัวเองเพราะหม่อมฉันเชื่อในสัญชาตญาณของความเป็นแม่ลูกเดี๋ยวตามไปนะเจ้าคะเห็นผู้ลูกกามสองคนนี่ก่อนเจ้ากำลังทำผิดกฎของพวกเราจำที่ท่านนักฆราชทำนายไว้ไม่ได้จะกินหรือจะปล่อยสาวสักอย่างนึงทำไมแม่ถึงร้องไห้ใครทำอะไรแม่แม่สำนึกผิดแต่มันก็สาสมกับความเลวที่แม่ทำกับพี่กุลพี่กุลอยากช่วยแม่